ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขิงจะพูดถึงลิปที่เพื่อนๆสามารถมีได้นะคะเพราะมันราคาแค่60 บาทพระเจ้าจ้าแล้วนี่คือขิงทาอยู่นะคะนี่คือสีแอปริคอตนะคะเดี๋ยวขิงจะไปไล่สวอชให้ดูสีๆนะคะซึ่งลิปในวันนี้คือลิปของไดโซนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นลิปแมทคอลเลคชั่นวิคตอเรียนะคะซึ่งมีขายทุกสาขานะคะอันนี้ขิงตามมาก็อย่างที่รู้กันว่าแท่งละ60 บาทนะคะแล้วขิงเลือกไม่ถูกว่าจะเอาสีไหนดีก็เลยเอามาทั้งหมด4 สีแล้วก็วันนี้นะคะจะมารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็จะมาสวอชให้ดูด้วยนะคะว่ามันอยู่บนสีผิวของขิงแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมดูนะคะช่วงท้ายของคลิปก็จะเป็นฟันโนทอสว่าขิงแนะนำมาสำหรับเจ้าลิปแมตตัวนี้ของไดโซนะคะไปดูกันเลยค่ะเราก็มาเริ่มที่สีแรกกันเลยนะคะสีแรกที่ขิงหยิบมานะคะคือสีพลัมตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นสีอย่างไรนี่คือรูปร่างหน้าตาของสีจากแพ็คเกจของเขานะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบครีออนแบบนี้นะคะไหนเรามาดูปริมาณสิอู้60 บาทได้เยอะอยู่นะเรามาลองทากันเลยดีกว่าเฮ้ยมันสวยอ่ะมันสวยปะเฮ้ยลักษณะเนื้อนะคะนุ่มลื่นนะคะทาง่ายแล้วก็แบบปาดคือแบบสีติดเร็วมากแล้วก็ไม่มีความแห้งกลิ่นไม่ฉุนนะคะแทบจะไม่มีกลิ่นเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ทาลงไปก็รู้สึกสบายปากอยู่นะขิงจะลองซับออกด้วยทิชชู่ดูว่าถ้าแบบโดนอะไรซับออกเนี่ยมันจะหลุดง่ายไหมนะเอ้ยก็ไม่หลุดนะหลุดนิดนึงเออโอเคอยู่นะมุ้ยนี่ขิงว่าคนผิวเข้มน่าจะทาได้ด้วยนะสีที่2นะคะคือสีพีชนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสีชมพูที่อ่อนลงมาเหมือนกันนะดูสีแพ็กเกจแล้วพีชมากน่ารักอันนี้คือทาแล้วหน้าเด็กมากอันนี้คือทาแล้วแบบอายุ15เดี๋ยวเป็นสาวรำวงเฮ้ยสวยอ่ะสวยเนาะคือสีมันค่อนข้างที่จะพีชแต่ไม่ได้พีชแบบแต่ไม่ได้พีชสว่างมากนะคะคือมันเหมือนสีตาของขิงเลยคือพอดีเดย์มากคือแบบมันแมทช์กันมากแล้วมันสวยมากดูสิแต่คิดว่าคนที่ผิวเข้มน่าจะทาแล้วค่อนข้างที่จะแบบสว่างเหมือนกันนะคะแต่คือขิงรู้สึกว่าเขาโอเคมากเลยอ่ะสำหรับ60 บาทแล้วแบบเฮ้ยคือเนื้อดีคือทาทั้งวันทาวนไปค่ะทาวนไปเลยค่ะสีที่3แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสีเบอร์รี่นะคะทีนี้นะคะก็จะเป็นอีกสีนึงที่ออกแนวชมพูมากนะคะคือขิงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเบอร์รี่นี่คือเบอร์รี่อะไรนะคะแต่ก็มาลองดูกันค่ะนี่คือสีเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นสีที่ออกชมพูเลยชมพูมากชมพูแบบเบบี้พิงค์เลยนะคะแต่ก็ไม่ได้สว่างมากเหมือนเดิมนะคะแต่ขิงก็ยังรู้สึกว่าคนผิวเข้มน่าจัดทาไม่รอดนะคะสีนี้แต่ว่ามันสวยคือมันเป็นนูดนะคะมันก็แบบทาได้ทุกวันอะไรอย่างงี้ความรู้สึกที่ทาก็อย่างที่บอกว่าเนื้อดีนะคะแล้วก็ทาลงไปนี่คือสีติดเลยนะคะไม่หนักปากแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยชอบค่ะตึม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 มาที่สีสุดท้ายนะคะ the last one วันนี้คือ apricot เองนะคะอันนี้นะคะเป็นสีที่ขิงดูจากเคาน์เตอร์แล้วแบบชอบที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นติ่งแบบส้มๆติ่งแบบเบย์ชุดนูดแบบที่ขิงชอบนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะสวยอย่างที่ฉันนี่แมนจินไว้ไหมนะคะแพ็กเกจนะคะ apricot มากนะคะมีความแบบนูดเบจไม่ชมพูเลยนะน่าจะเป็นแท่งเดียวในหมู่มวลสีแท่งนะคะที่ไม่มีติ่งชมพูนะคะเรามาลองกันค่ะนี่คือสีแอปริคอตนะคะชอบสีนี้ที่สุดเลยอะคือมันเป็นติ่งส้มมันเป็นติ่งแบบนูดเบจนะคะมันก็เลยเหมาะกับสีผิวเหลืองๆบางชั้นนะคะแล้วก็คิดว่าสาวผิวเข้มก็น่าจะใช้สีนี้ได้เช่นกันนะคะว่าขิงเหมาะกับสีนี้มากที่สุดไม่คิดว่าไงไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าขิงแนะนำสำหรับลิปไดโซสีแท่งนี้กันหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะปรุงขอต้อนรับสู่ช่วง impression ของดิฉันนะคะหรือว่าช่วง final thought นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิปที่ขิงเอามาปาดให้ชมดูสีแท่งสีนี้นะคะเป็นของไดโซอย่างที่บอกไปนะคะราคาแท่งละ60 บาทสามารถหาซื้อได้ทุกสาขาเลยนะคะคือขิงไม่สามารถแนะนำได้นะคะว่าชอบสีไหนมากที่สุดเพราะอะไรเพราะมันคล้ายกันมากเพราะว่ามันสวยทั้งสีแท่งเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่สามารถทาได้ทุกวันด้วยนะคะนั่นแหละคือมันจะมีพรามกับแอปริคอตที่ค่อนข้างเข้มนะคะเพราะฉะนั้นขิงก็แนะนำ
สองสีนี้ก่อนถ้าเกิดว่าใครที่มีเฉดสีผิวที่ค่อนข้างจะเป็นแทนหรือว่าเป็นเข้มนะคะก็ลองไปปาดที่แขนแล้วก็มาเทียบดูก่อนก็ได้นะคะแต่คือ60บาทอ่ะยังไงมันก็คุ้มค่ะแล้วชื่อที่สำคัญนะคะคือเนื้อดีมากแล้วก็ปาดแล้วสีติดสวยงามอย่างที่เห็นนะคะไม่ตกร่องไม่แห้งไม่แมตต์เกินไปนะคะแล้วก็มันให้ความรู้สึกสบายปากมากๆนะคะเอาเป็นว่าคิงแนะนำสุดๆแนะนำมากถูกและดีคือตัวนี้นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะมายั่วกิเลสกันอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย